จะทำยังไงถ้าคู่ชีวิตไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำให้เขานะคะถ้าเรารู้สึกว่าคู่ชีวิต take us for granted คือเห็นสิ่งที่เราทำแล้วไม่ขอบคุณไม่ช่วยดูถูกด้วยซ้ำถ้าเราจะทำยังไงตรงนี้นะคะอันนี้คือเคล็ดลับที่3นะคะวันนี้ที่อยากจะพูดถึงคือความคาดหวังของตัวเราเองถ้าเราทำอะไรเพื่อคู่ชีวิตของเราและเราคาดว่าการทำสิ่งเหล่านี้จะทำให้ตัวเขารักเรามากขึ้นหรือมาชมเราหรือมาขอบคุณเราถ้าเราทำเพื่อเหตุนี้อย่างเดียวจริงๆไม่ทำดีกว่าเพราะเราไม่รู้นอกจากว่าเรารู้ใจของเขาว่าเขาต้องการสิ่งนี้จริงๆเขาต้องการสิ่งนี้ 100% เพราะบางทีเราเสนอเราทำสิ่งเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งรักเรามากขึ้นแต่อีกฝ่ายแทบไม่สังเกตสิ่งที่เราทำเพราะมันไม่ตรงกับความต้องการของเขาจริงๆและเราทำเปล่าๆแล้วเราก็เสียใจอีกเพราะเราได้ทำสิ่งนี้และเขาไม่เห็นคุณค่าอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะเราซื้อบัตรไปดูคอนเสิร์ตเพราะเราอยากจะเซอร์ไพรส์เขาเราคิดว่าเขาจะอยากไปเดท2คนเราเซอร์ไพรส์เขาแต่ปรากฏว่าเขาเฉยๆเพราะมันเป็นดนตรีที่เขาไม่ชอบอยู่แล้วแล้วเขาก็เลยเฉยๆแล้วเราเสียใจปัญหาคือ2อย่างนะคะ1เราไม่ได้สื่อสารกับเขาก่อนเราไม่ได้ถามเขาว่าเขาต้องการอะไร2เราคาดว่าการทำสิ่งนี้จะทำให้เขารักเรามากขึ้นจริงๆเราผิดทั้ง2เพราะเหมือนกับว่าเราไม่ได้ทำการบ้านของเราก่อนนะคะถ้าเราจะทำอะไรกับคู่ชีวิตเราต้องมีการสื่อสารตลอดและที่สำคัญกว่านั้นเราต้องทำด้วยใจรักเราต้องดูความคาดหวังและ motivation ของตัวเราเองเราทำเพื่ออะไรเราทำสิ่งนี้เพราะเรารักคู่ชีวิตหรือเราทำสิ่งนี้เพื่อบังคับให้คู่ชีวิตรักเรามากขึ้นแบบนี้เราต้องชัดเจนกับตัวเราเองและกับคู่ชีวิตด้วยว่าเวลาเราจะทำอะไรในความสัมพันธ์เราจะทำอะไรเพื่อสามีหรือภรรยาเราต้องดู motivation หรือแรงบันดาลใจของตัวเราเองเราทำด้วยใจรักไหมหรือเราทำเพราะว่าเราอยากให้เขาชมเราจริงๆเราควรจะทำด้วยใจรักอย่างเดียวถ้าเราทำเพื่อคำชมของอีกฝ่ายนึงจริงๆมันไม่ได้มีความหมายมากและเราไม่รู้ว่าเขาจะชมเราจริงหรือเปล่าแล้วถ้าเราทำเพื่อได้คำชมแล้วเขาไม่ชมเราจะเสียใจเปล่าๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะทำอะไรให้สามีหรือภรรยาทำด้วยใจรักทำเพราะว่ารักเขาอยากจะรับใช้เขาอยากจะช่วยเขาแต่ถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการไม่ต้องทำก็ได้นะคะหาสิ่งที่เขาต้องการที่ดีกว่านั้นและมันจะได้ตอบโจทย์ทั้ง2ฝ่ายนะคะและความสัมพันธ์จะค่อยๆดีขึ้น